แล้วก็คอยตอบคำถามนะคะในเรื่องของความเดือดร้อนอะไรต่างๆของท่านที่เกิดขึ้นก็สามารถที่จะแจ้งทางนิดๆนะคะ 9:05 นก็ทยอยเดินทางกันได้ยังไงพี่ใส่หน้ากากอนามัยเห็นได้นะคะคุณพี่ด้านหลังที่เพิ่งเดินทางมาถึงนะคะน้องขออนุญาตแนะนำมันไม่มีใครเป็นแกนผูกแต่ความยืดหยุ่นมันแตกแยกกันนะประกอบกับปัญหาเรื่องโควิดต่างๆเรื่องน้ำท่วมเรื่องฝนตกต่างๆเนี่ยนะครับก็เป็นที่มาของแหมไม่รู้หลานพ่อมันเขาบอกได้รับความเดือดร้อนมากหลานพ่อมันหลุดถ้าโทรไปเราก็รีบให้สำนักงานโรงพยาบาลสวมใส่หน้ากากไปไหนก็ใส่หน้ากากนะเราอาจจะติดกันได้นะครับสามอย่างอย่าลืมนะครับต้องทำนะครับเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆหายไปแต่ทำกำลังใจส่งเข้าให้กับพี่น้องในชุมชนเกษตรดินแดงทุกท่านค่ะสิ่งของที่ท่านได้รับภายในศูนย์เราคือครอบครัวเดียวกันนะคะจะประกอบไปด้วยข้าวสาร5 กิโลกรัมก็มีกลุ่มสำเร็จรูปนะคะเยอะมากค่ะปลาของนะคะสิ่งของเรียบร้อยแล้วถือไม่ไหวมีที่นี่นะคะจากสำนักงานเขตดินแดงหมู่แดงมาเป็นศูนย์ดูเรื่องของแล้วถือไม่ไหวบอกได้เลยนะคะวันนี้มีพี่ๆนะคะถ้าหากว่าทางปลอดภัยนะวันนี้นะคะกำลังใจของพี่น้องที่เกิดแตกดินแดงเราไม่เคยทอดทิ้งกันค่ะเพราะเราทุกคนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากแฟลตต่างๆนะครับแต่วันนี้ก็เป็นชุมชนซึ่งอยู่ด้านรอบๆก็ทางกรุงเทพมหานครก็มากับท่านปลัดขจิตชัชวนิชนะครับแล้วก็ท่านดร.สุเทพชิติยวงศ์เลขานุการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพลตำรวจตรีสยามบุญสมรองผู้จัดการตำรวจนครบาลคุณสุรพลอริยปัญโยผู้อำนวยการฝ่ายฟื้นฟูและพัฒนาเมืองของชุมชนดินแดงนะครับก็เราก็พยายามจะเข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนอย่างนี้ตลอดเพราะว่าพี่น้องประชาชนช่วงนี้ได้รับผลกระทบหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นปัญหาของโควิด19ปัญหาของฝนตกน้ำท่วมปัญหาของพี่น้องประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากพี่น้องประชาชนบางส่วนที่ยังมีความคิดเห็นไม่ตรงกันก็เราก็พยายามทำความเข้าใจความคิดเห็นแตกแยกต่างๆนะครับแตกต่างกันได้ความคิดเห็นแตกต่างกันได้แต่ไม่ใช่การแตกแยกแล้วก็พยายามทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนแล้วก็นำสิ่งของเล็กๆน้อยมาช่วยเยียวยาถามว่ามันเพียงพอไหมมันไม่เพียงพอหรอกแต่อย่างน้อยก็ช่วยลดผลกระทบสร้างขวัญและกำลังใจให้พี่น้องประชาชนโดยได้ร่วมกันกับการเคหะแห่งชาติกระทรวงแรงงานกองบัญชาการตำรวจนครบาลกรุงเทพมหานครและบุคลากรของเขตดินแดงมาช่วยกันดูแลเราก็จะทำอย่างนี้ไปตลอดเลยนะครับวัสดุสิ่งของปัจจัยต่างๆที่เราได้มาเอามาดูแลพี่น้องประชาชนเนี่ยเรามีพี่น้องประชาชนได้มอบมาร่วมกันทำบุญไม่ได้ใช้เงินของทางราชการหรืองบประมาณของทางราชการซื้อหามาแต่อย่างใดเลยนะครับเราก็จะดูแลกันไปเรื่อยๆ